สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นอดีตสมาชิกวุฒิสภานายสมชายแสวงการซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร้องคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีระบุหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพทั้งคณะว่าต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพวกเรามีความเคารพและเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมตามที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่านายเศรษฐาทวีสินพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการนำรายชื่อนายพิชิตชื่นบานขึ้นทูลเกล้าเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาตั้งแต่ต้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองไม่รู้ในฐานะผู้บริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้และรับผิดชอบดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งพวกเราในฐานะผู้ร้องคืออดีตสมาชิกวุฒิสภาทั้ง40คนต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญและในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนทุกประการและยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากใครทั้งสิ้นแต่เป็นการทำหน้าที่ของอดีตวุฒิสภาตามขั้นตอนและข้อกฎหมายนายสมชายบอกว่าตนเชื่อมั่นว่าไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองและจะสามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพียงแค่พ้นไปขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่ออยู่แล้วซึ่งคนที่เหลืออยู่ก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทั้งนั้นทางนี้มองว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงคนนอกเพราะแคนดิเดตยังเหลืออีกหลายคนส่วนการที่จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่ฝ่ายการเมืองจะเลือกกันส่วนอาจจะมีประชาชนกังวลเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนั้นนายสมชายบอกว่าส่วนตัวไม่มีความคิดเห็นเพราะเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลใหม่ต่อไปเพราะมั่นใจว่าการเมืองไทยจะไม่เกิดความวุ่นวายหลังจากนี้และจะถือว่าเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานให้กับฝ่ายการเมืองตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญการเมืองต้องไม่มาถึงจุดต่างตอบแทนและการจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีก็ตามต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเดินตามมาตรฐานจริยธรรมซึ่งสามารถใช้ได้ทุกองค์กรและมั่นใจว่าได้ทำหน้าที่ของอดีตวุฒิสภาก่อนหน้านี้อดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเปิดเผยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายเศรษฐาระบุว่าขอขอบคุณคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงตนเคารพการตัดสินและวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่า1ปีที่ทำงานตนยึดมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ขอย้ำว่าตนเคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญตนไม่ทราบว่าการชี้แจงผิดพลาดตรงไหนเพราะตนฟังเฉพาะตอนจบอย่างเดียวผมไม่ได้ดูตรงคำว่าตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธิ์แต่เสียใจตรงที่ถูกออกไปเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งยืนยันว่าในตัวตนไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ถ้าตัดสินมาแล้วผมก็น้อมรับส่วนเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงหรือไม่นายเศรษฐาบอกว่าตนไม่อยากมองในแง่ลบแม้ศาลตัดสินมาไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้แต่ไม่อยากมองเรื่องการวางยาขอให้เป็นกลไกของสภาที่จะดำเนินการต่อไปในการหานายกรัฐมนตรีคนต่อไปก่อนหน้านี้องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยคำวินิจฉัยตอนหนึ่งระบุว่าคำร้องที่สมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม40คนยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒิสภาขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และ5หรือไม่กรณีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4หรือ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160
วงเล็บ4และ5หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรับทราบว่านายพิชิตถูกดำเนินคดีและมีข้อสงสัยว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติดังจะเห็นว่าในวันที่29สิงหาคม2566จึงให้หารือโดยเร็วรับฟังได้ว่ารู้และควรรู้เกี่ยวกับพฤติการของนายพิชิตว่าอาจมีลักษณะต้องห้ามจริงก่อนพิจารณาแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเมื่อข้อเท็จจริงว่ารู้แต่กลับเสนอชื่อให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรณีการขาดความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีหรือไม่เห็นว่าการเสนอชื่อดังกล่าวไม่เหมาะสมแม้กฤษฎีกาจะให้ความเห็นทางกฎหมายแต่เป็นแค่คำเสนอนายกรัฐมนตรีต้องใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมได้การอ้างว่าทำธุรกิจมาก่อนจึงอ้างไม่ได้เพราะหลักเกณฑ์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักทั่วไปเป็นเรื่องสำคัญการที่ไม่ได้ฟ้องคดีอาญาการแต่งตั้งนายพิชิตทั้งที่เคยถอดชื่อไปก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่านายเศรษฐาไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์รู้เห็นให้ผู้ถูกร้องที่2ใช้อำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ขัดกันประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเสียเกียรติศักดิ์นายกรัฐมนตรีเป็นการสมคบสมาคมผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียกระทบศรัทธามาตรฐานจริยธรรมศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระ2561ข้อ7ถึง8 11 17 19ที่ให้ใช้กับคณะรัฐมนตรีด้วยเป็นอำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าสมควรดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังว่านายเศรษฐารู้พฤติกรรมของนายพิชิตแต่ยังเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงว่านายเศรษฐาไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตุลาการเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง